สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำแบบฝึกท้าทายในเรื่องของเวลานะคะเราจะหาคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่นะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า63นะคะข้อ3บัตรสวนสนุกใช้เข้าเล่นได้2ชั่วโมงนะคะขุนมาอยู่ที่สวนสนุกแล้วก็ซื้อบัตรสวนสนุกนะคะเมื่อเวลาเข็มสั้นชี้เลข11เข็มยาวชี้เลข12แล้วเข้าไปเล่นนะคะตอนนี้เป็นเวลาเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข12กับเลข1แล้วก็เข็มยาวชี้เลข8นะคะเรามาดูกันค่ะเขาให้เติมคำตอบข้อ1ขุนเข้าไปเล่นสวนสนุกไปแล้วเป็นระยะเวลาเท่าไรมาดูนะคะดูเข็มสั้นก่อนนะคะเดิมชี้เลข11ต่อมามาชี้ระหว่างเลข12กับเลข1ก็คือเลข12ใช่ไหมคะยังไม่ถึง1ก็เป็น12จาก11มา12เป็นเวลากี่ชั่วโมงคะ11แล้ว12เป็นเวลา1ชั่วโมงต่อไปนะคะคราวนี้เรามาดูเข็มยาวค่ะเข็มยาวตอนที่ซื้อบัตรชี้เลข12นะคะพอเข้าไปเล่นแล้วตอนนี้ชี้ที่เลข8ค่ะนิ้วชี้ที่เลข12นับเพิ่มไปทีละ5นะคะจนถึงเลข8นะคะ5 10 15 2025 30 35 40เข็มยาวชี้เลข8เป็นเวลา40นาทีข้อ1ขุนเข้าเล่นสวนสนุกไปแล้วเป็นระยะเวลา1ชั่วโมง40นาทีคราวนี้จากในโจทย์ข้อ3นะคะเขาบอกว่าบัตรสวนสนุกใช้เข้าเล่นได้2ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงมี60นาทีมาดูโจทย์ข้อ2ค่ะขุนยังเหลือเวลาที่จะเล่นในสวนสนุกได้อีกกี่นาที2ชั่วโมงนะคะจากเดิมเข็มสั้นชี้เลข11พอมาชี้เลข12เป็น1ชั่วโมงพอมาชี้เลข1เป็น2ชั่วโมงถ้าเข็มสั้นชี้เลข1นะคะแล้วเข็มยาวชี้เลข12ก็จะครบเวลา2ชั่วโมงพอดีคราวนี้เข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข12กับเลข1ค่ะใกล้จะชี้เลข1แล้วถ้าเข็มยาวขยับมาชี้เลข12เข็มสั้นก็จะมาชี้เลข1พอดีนับสิคะเหลืออีกกี่นาทีนิ้วชี้ที่เลข8ค่ะนับเพิ่มไปทีละ5จนถึงเลข12นะคะ5 10 15 20ถ้าเข็มยาวมาชี้เลข12เข็มสั้นก็จะมาชี้เลข1ซึ่งครบ2ชั่วโมงพอดีนะคะเป็นเวลากี่นาทีนะคะอ้าวนับอีกครั้งหนึ่งค่ะนิ้วชี้ที่เลข8นะคะนับเพิ่มทีละ5ค่ะ5 10 15 20ก็คือเป็นเวลา20นาทีข้อ2ขุนยังเหลือเวลาที่จะเล่นในสวนสนุกได้อีกกี่นาทีตอบ20นาทีมาดูข้อ4นะคะเติมปฏิทินเดือนกันยายนมีวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์แล้วก็มีวันที่มาให้1วันก็คือวันที่26นะคะให้เราเติมปฏิทินให้ครบนะคะในเดือนกันยายน26แล้วเดี๋ยวเราจะเขียนมาทางด้านหลังนะคะต่อจาก26ก็เป็นวันที่เท่าไหร่คะเป
็นวันพฤหัสบดีที่27แล้วต่อไปเป็นวันศุกร์ที่28แล้วต่อไปเป็นวันเสาร์ที่29แล้วต่อไปเป็นวันอาทิตย์ที่30เป็นปฏิทินของเดือนอะไรนะคะกันยายนลงท้ายด้วยยนต์มีกี่วันคะ30วันนะคะถึงวันที่30แล้วเดือนกันยายนนะคะวันที่31มีไหมคะไม่มีนะคะในเดือนกันยายนไม่มีวันที่31นะคะครบแล้วถึงวันที่30แล้วต่อไปคราวนี้จากวันที่26ก่อนวันที่26ก็ต้องเป็นวันที่เท่าไหร่คะ25ก็คือวันอังคารที่25ก่อนวันอังคารที่25ก็ต้องเป็นวันอะไรคะวันจันทร์ที่24ก่อนวันจันทร์ที่24ก็ต้องเป็นวันอาทิตย์ที่23ก่อนวันอาทิตย์ที่23ก็เป็นวันเสาร์ที่22ก่อนวันเสาร์ที่22ก็เป็นวันศุกร์ที่21ก่อนวันศุกร์ที่21ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่20ก่อนวันที่20ก็เป็นวันพุธที่19ก่อนวันที่19ก็คือวันอังคารที่18ก่อนวันที่18ก็คือวันจันทร์ที่17ก่อนวันที่17ก็คือวันอาทิตย์ที่16
เราก็จะเติมปฏิทินเดือนกันยายนนะคะตั้งแต่วันเสาร์ที่1ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30เดือนกันยายนได้ดังภาพนี้นะคะต่อไปนะคะเติมคำตอบข้อ1วันเสาร์แรกของเดือนเป็นวันที่เท่าไรมาดูปฏิทินที่เราเติมไว้แล้วนะคะวันเสาร์แรกก็คือวันที่1นะคะข้อ1ก็จะตอบได้ว่าวันเสาร์แรกของเดือนเป็นวันที่เท่าไรตอบวันที่1มาดูข้อ2นะคะวันสุดท้ายของเดือนเป็นวันอะไรวันสุดท้ายของเดือนก็คือวันที่30กันยายนนะคะตรงกับวันอะไรคะโจทย์ถามวันอาทิตย์ข้อ2วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันอะไรตอบวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างคะแบบฝึกท้าทายในเรื่องของเวลาไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ